หรือว่าจะเป็นบทความที่ผมอยากแคปส่งให้เพื่อนๆนะครับบทความยาวๆแบบนี้นะครับแล้วถ้าผมต้องการส่งเนี่ยผมก็แค่เรียกใช้งานแป้นพิมพ์ Gboard ขึ้นมาครับแล้วก็ไปที่ฟังก์ชันคลิปบอร์ดนั่นเองเราก็จะเห็นว่ารูปที่ผมแคปมาทั้งหมดเนี่ยเก็บไว้ในคลิปบอร์ดเลยครับแล้วเราสามารถคลิกส่งได้ง่ายๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมคงจะเห็นกันไปแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่สะดวกมากๆจริงๆนะครับสำหรับเจ้าฟีเจอร์ใหม่ในแอปพลิเคชันแป้นพิมพ์ Gboard ตอนนี้เนี่ยเจ้าแป้นพิมพ์ Gboard นะครับสามารถเก็บรูปบันทึกหน้าจอแคปหน้าจอนะครับไว้ในคลิปบอร์ดได้แล้วครับและมันจะช่วยให้เราสะดวกมากขึ้นในการส่งรูปภาพแคปหน้าจอล่าสุดของเราจากแป้นพิมพ์ได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าใช้งานกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยนายตึงหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมไปอัปเดตแอปพลิเคชันแป้นพิมพ์ Gboard ใน Google Play Storeของเราให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับเราก็เข้าไปในตัวแอปพลิเคชัน Play Store เลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาใน Play Store แล้วนะครับให้เราพิมพ์ค้นหานะครับคำว่า Gboard นะครับแป้นพิมพ์ Gboard ตัวนี้นี่เองนะครับก็จะมีตัว Gboard นั่นเองนะครับหลังจากที่เราค้นหา Gboard เนี่ยเราก็จะเจอแอปแป้นพิมพ์ Gboard ของ Google นั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บตรงนี้นะครับถ้าของคุณผู้ชมมันมีปุ่มให้อัปเดตให้คุณผู้ชมอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับอย่างของผมมือถือ Oppo Reno 6 Pro เนี่ยเจ้าแป้นพิมพ์ Gboard เนี่ยมันก็จะเป็นแอปที่อยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับและตรงนี้ผมกดอัปเดตไปแล้วนะครับหลังจากที่เรากดอัปเดตแอปแป้นพิมพ์ Gboard เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับจากนั้นให้เรากลับออกมาครับและหลังจากนั้นนะครับให้เรามาเรียกใช้งานแอปแป้นพิมพ์จากแอปแชทแอปไหนก็ได้นะครับในที่นี้นายตึงหนึ่งจะยกตัวอย่างเป็นแอป Messenger นะครับเราก็เข้าไปเลยปึ๊บจากนั้นให้เราเรียกใช้งานแป้นพิมพ์นะครับปึ๊บหลังจากที่เราเรียกใช้งานแป้นพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่การตั้งค่าแป้นพิมพ์ครับมันก็จะมีไอคอนฟันเฟืองอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าในกรณีของคุณผู้ชมไม่แสดงไอคอนฟันเฟืองอยู่ตรงนี้ให้คุณผู้ชมเข้าไปดูที่3จุดนะครับตรงนี้นะครับ3จุดนะเข้าไปเลยปึ๊บหลังจากที่เราเข้ามาที่3จุดแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นเมนูการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับอย่างตรงนี้ก็ให้เราหาเมนูฟันเฟืองนั่นเองนะครับแต่อย่างของนายตึงหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่แถบด้านบนอยู่แล้วนะครับจากนั้นพอเราเจอไอคอนฟันเฟืองแล้วนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเราคลิกเข้ามาที่ไอคอนฟันเฟืองแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาในเมนูการตั้งค่าของแอปแป้นพิมพ์ Gboard นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตที่เมนูคลิปบอร์ดนั่นเองนะครับคลิปบอร์ดตัวนี้นะครับให้เราเข้าไปเลยครับหลังจากเข้ามาในเมนูคลิปบอร์ดแล้วนะครับฟังก์ชันใหม่ที่เราจะเห็นว่ามันเพิ่มเข้ามาก็คือบันทึกภาพหน้าจอล่าสุดในคลิปบอร์ดนั่นเองนะครับโดยปกติเจ้าฟังก์ชันนี้จะถูกปิดอยู่นะครับให้เรามาทำการเปิดครับปึ๊บจากนั้นในกรณีที่เราใช้งานครั้งแรกนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งมาขออนุญาตเข้าถึงรูปภาพแคปหน้าจอของเรานั่นเองนะครับเราก็กดอนุญาตได้เลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับคุณผู้ชมจากนั้นให้กดย้อนกลับออกมานะครับกลับออกมาที่ตัวแอปพลิเคชันแป้นพิมพ์ได้เลยครับหลังจากที่เราเปิดฟังก์ชันเก็บรูปแคปหน้าจอไว้ในคลิปบอร์ดแล้วนะครับเรามาลองเข้าใช้งานคลิปบอร์ดกันเลยครับโดยตัวคลิปบอร์ดมันจะเป็นไอคอนแบบนี้ครับคุณผู้ชมเราลองเข้าไปเปิดใช้งานดูนะครับปึ๊บอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมใช้งานครั้งแรกนะครับให้คุณผู้ชมทำการเปิดคลิปบอร์ดก่อนนะครับเราก็ติ๊กไอคอนเปิดตรงนี้ได้เลยปึ๊บหลังจากที่เราเปิดใช้งานคลิปบอร์ดแล้วนะครับก็จะเห็นว่าภายในคลิปบอร์ดเนี่ยมันจะมีข้อความที่เราเคยคัดลอกไว้นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยมันจะช่วยให้ง่ายต่อการส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าคุณผู้ชมจะส่งข้อความเดิมๆซ้ำๆหลายๆคนเนี่ยเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันคลิปบอร์ดเนี่ยส่งข้อความได้เรื่อยๆเลยครับแต่อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าในแป้นพิมพ์ Gboard เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยนอกจากมันจะเก็บข้อความที่เราเคยคัดลอกไว้ในคลิปบอร์ดแล้วนะครับมันยังเก็บรูปภาพที่เราแคปหน้าจอบันทึกหน้าจอไว้ด้วยนะครับเก็บไว้ในคลิปบอร์ดเลยเป็นอะไรที่ว้าวมากๆครับคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองแคปไว้หลายๆหน้านะครับโอเคครับหลังจากที่เราแคปหน้าจอบันทึกหน้าจอเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเรียกใช้งานแป้นพิมพ์นะครับตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะแสดงเลยนะครับว่ารูปที่ผมแคปล่าสุดเนี่ยสามารถส่งต่อได้เลยและในตัวคลิปบอร์ดเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดูได้ครับปึ๊บเห็นไหมครับว่ามันจะบันทึกไว้หมดเลยครับรูปที่ผมแคปหน้าจอไว้ล่าสุดนะครับมีรูปอะไรบ้างและมันสะดวกมากจริงๆนะครับที่ผมจะกดส่งต่อได้แบบง่ายๆเลยจากตัวคลิปบอร์ดนี่เองนะครับและเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในกรณีที่เราอยากลบรูปแคปหน้าจอหรือว่าข้อความที่เราเคยคัดลอกมาที่อยู่ในคลิปบอร์ดเนี่ยง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมก็แค่ปัดทิ้งครับปัดทิ้งแบบนี้เลยฮะ
มันก็จะลบให้อัตโนมัติเลยครับง่ายๆเพียงเท่านี้เลยครับคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมที่เจอปัญหาเกี่ยวกับไอคอนคลิปบอร์ดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแถบตรงนี้นะครับมันอยู่ใน3จุดตรงนี้เนี่ยวิธีการย้ายจัดวางเนี่ยง่ายมากๆครับสมมุติว่าคลิปบอร์ดของคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็แค่คลิกค้างไอคอนของมันนะครับจากนั้นก็ลากขึ้นมาวางได้เลยฮะลากขึ้นมาวางบนแถบที่เราใช้งานบ่อยได้เลยนะครับง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับคลิกค้างนะครับแล้วก็ลากขึ้นมาแทนที่ได้เลยนะครับเวลาที่เราจะใช้งานคลิปบอร์ดเนี่ยจะได้ใช้งานแบบง่ายๆนะครับและผมชอบมากจริงๆนะครับสำหรับการแคปหน้าจอบันทึกหน้าจอแล้วมันมาเก็บไว้ในคลิปบอร์ดแบบนี้เลยนะครับเป็นอะไรที่สะดวกมากจริงๆนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับนายตึงหนืดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย